ันฝุ่น PM2.5 ค่ะฮะโอ้ย PM มันโง่หน้ากากกันฝุ่น PM2.5 ไงล่ะ PM2.5 จ้ะสามนักแสดงนำจากละครบุพเพสันนิวาสป๊อบธนวัฒน์เบลล่าราณีและนุ่นรมิดาเข้าร่วมซ้อมละครเวทีในสวนฝันชุดผสานใจพักถวายองค์ราชันหนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเรื่องราวในยุคของบุพเพสันนิวาสก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของละครเวทีที่นำมาผสมผสานและการซ้อมครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของโป๊บเบลล่าส่วนนุ่นรมิดามาซ้อมเป็นรอบที่2แล้วค่ะการฝึกการควานอะไรก็แล้วแต่จริงหมดเลยจ้ะแล้วจะเอาใบยอนใบโหระพาล่ะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ครับจริงๆก็อ่านบทเนาะก็อ่านบทแล้วก็มาดูบล็อกกิ้งการซ้อมนะครับพอทำได้ครับพอไหวครับด้วยบทด้วยเส้นเรื่องก็เป็นกลิ่นอายเหมือนในบุพเพเลยค่ะก็แม่นายก็จะยังมีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ผินพี่แย้มอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอ่านแล้วก็รู้สึกเหมือนเราอ่านบทละครของตัวเองนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าปรับบทให้มีความเกี่ยวข้องกับยุคสมัยนี้ค่ะก็วันที่26พฤษภาคมนะคะที่ท้องสนามหลวงค่ะอันนี้ก็เป็นงานมหรสพสมโภชนะคะที่เราจัดเฉลิมฉลองให้กับในหลวงรัชกาลที่10ค่ะก็ใครที่มีโอกาสก็มาชมกันได้นะคะก็มาเจอกันเยอะๆค่ะเพราะว่านี่เป็นประมาณ 2-3 ปีแล้วเนาะที่ไม่ได้เจอบุพเพรวมกันสักทีอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรา4คนอาจจะไม่ใช่ทั้งทีมแต่ก็หนึ่งในบุพเพแล้วกันค่ะก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมกันในวันนั้นค่ะโดยละครเวทีในสวนฝันชุดผสานใจพักถวายองค์ราชันจะจัดแสดงในวันที่26พฤษภาคมนี้เวลา 18:30 นที่เวทีกลางท้องสนามหลวงค่ะตลาดจัดเตรียมค่ะ